ุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์ที่19พฤษภาคม2560อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่วันศุกร์แล้วเนาะเร็วเนาะอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งไปไวมากเลยนะคะก็สำหรับวันศุกร์นี้นะมาลุ้นกันต่อตลาดหุ้นจะเป็นยังไงโอ้ยลุ้นกันทุกวันเลยนะคะก็อย่างนี้แหละค่ะธรรมชาติของตลาดหุ้นนะคุณผู้ชมเวลาพอมันมีข่าวเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีการกระทบบ้างอะไรบ้างมันเป็นธรรมชาติจริงๆนะทั่วโลกเป็นอย่างนี้เลยนะไม่ใช่แค่เฉพาะตลาดหุ้นไทยเท่านั้นนะคะอ่ะก็ขึ้นอยู่กับเราแหละว่าเราจะมีความหนักแน่นกันขนาดไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวย้ำกับคุณผู้ชมกันก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการรับชมนะคะเผื่อเกิดอะไรขึ้นนะก็ที่ชมอยู่นี้ทางแฟนเพจนะคะ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดแล้วก็ Channel 8 Thailand รวมไปถึงนะคะถ้าอยากจะดูแบบชัดๆแบบ HD นะคะไปที่ www.channel8thailand.comคลิกนะอย่าไปคลิก USA นะคลิกเอเชียนะเราอยู่ในเอเชียถ้าเราอยู่ในเอเชียอยู่ในเมืองไทยก็คลิกเมืองไทยคลิกเอเชียนะคะถ้าอยู่ USA ก็ USA นะเดี๋ยวมันจะสัญญามันจะไม่ชัดนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะสัญลักษณ์เป็นเลข8สีชมพูสีม่วงแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นอ่ะย้ำหน้าตาอีกทีนึงใครยังไม่มีเนี่ยนะโอ้โหก็มีซะไม่ได้ว่าอะไรอยากมีก็มีนะคะก็ไม่ต้องใช้จานดาวเทียมไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องใช้ช่างคุณผู้ชมแค่มีตัวอุปกรณ์เสียบกับช่อง HDMI ของทีวีนะคะเปิดสัญญาณเน็ตนะคะเนี่ยแค่นี้ก็ดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกรวมไปถึงช่องไทยด้วยแล้วชัด HD ทุกช่องหนังเก่าหนังใหม่ซีรีส์มีหมดเลยนะคะข่าวเคิร์ลมีทุกอย่างนะคะคุณผู้ชมสะดวกด้วยไม่เสียรายเดือนด้วยนะคะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยแถมพกตัวเนี้ยไปต่างจังหวัดก็ได้เออคุณผู้ชมแบบไปต่างจังหวัดแล้วช่องมันอาจจะแบบเออไม่ถูกใจไม่เวิร์กนะเนี่ยเราก็มีช่องของเรามีเนี่ยอุปกรณ์ของเราส่วนตัวรับสัญญาณได้นะคะก็ลองดูเนาะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมยังมีช่องทางอีกหนึ่งช่องทางคือ wellnessmarkshop.com ก็เข้าไปดูได้สะดวกทางไหนก็เข้าไปชมทางนั้นได้นะคะแล้วก็ขอย้ำคุณผู้ชมอีกทีนึงวันอาทิตย์นี้ใครที่สมัครเรียนเอาไว้นะคะ21พฤษภาคม 10 โมงเช้าถึง 4 โมงครึ่งนะคะสถานที่สุขสเตชั่นบล็อกเทรดกับ DW ใครเจ๋งกว่ากันก็ไปเรียนกันนะคะเราจะได้มีกลยุทธ์เพิ่มพลังสร้างพอร์ตนะคะต้องเรียนเลยนะคะก็วันนี้ยังรับอยู่เนาะใครยังสนใจยังรับอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดสนใจรีบแจ้งปอมนะเพราะปอมต้องไปจองเรื่องของสถานที่เพิ่มเติมเรื่องของอาหารด้วยนะมันต้องเพิ่มหัวเข้าไปนะคะรีบอินบ็อกซ์เข้ามานะคะท่านที่สอนเนี่ยแหละค่ะคุณธวัชชัยทองดีจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์นะคะเรียนแล้วเหมือนติดอาวุธการลงทุนรอบด้านห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะคือแทนที่เราจะมาอยู่กับหุ้นอย่างเดียวเนี่ยมันมีทางอื่นที่ทำกำไรได้นะคะจะได้มีการกระจายความเสี่ยงกันนิดนึงอ่ะแล้วก็ท่านที่สมัครเรียนแล้วอย่าลืมไปนะเอออย่าลืมไปเดี๋ยวปอมจะเย็นนี้เดี๋ยวจะพยายามทยอยโทรหาทุกท่านนะคะก็สนใจยังอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะค่าเรียนก็ไม่แพงอาหารก็อร่อยเออพูดเลยอาหารอร่อยจริงร้านเพื่อนโรงแรมเพื่อนขอโปรโมทหน่อยสุขสเตชันนะคะเดินทางสะดวกรถไฟฟ้า BTS อุดมสุขนะคะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องสถานการณ์กันบ้างสำหรับภาพตลาดหุ้นในต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะนี่บวกกันทั่วหน้านะหลังจากที่เมื่อคืนวันพฤหัสเมื่อวันพุธวันพุธในต่างประเทศในสหรัฐเนี่ยก็มีประเด็นกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องความวุ่นวายที่ทำเนียบขาวนะคะเอ๊ะทรัมป์จะโดนไม่โดนยังไงนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไปเขาเรียกว่าอะไรไปสกัดกั้นนะคะเรื่องของการสอบสวนอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงของทางด้านโดนัลด์ทรัมป์หลายทอดเนาะแล้วก็ทำให้ต้องเขาเรียกว่าทรัมป์ก็ปลดผอ FBI ออกไปอ่ะทีนี้มันเรื่องมันปูดขึ้นมาอย่างนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ตลาดหุ้นเนี่ย
ก็ปรับตัวฟื้นขึ้นมาได้หลังจากที่ปิดไปเมื่อวันพุธเนี่ยต่ำที่สุดนะคะในรอบ8เดือนด้วยกันนะคะดาวโจนส์บวกไป 0.27% S&P 500บวกไป 0.37% แล้วก็ Nasdaq บวกไป 0.73% นะคะแรงหนุนเนี่ยมาเรื่องของจากเรื่องของการผ่อนคลายกฎระเบียบทางด้านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแรงของสหรัฐนั่นเองก็เลยเนี่ยบวกขึ้นมานะคะส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้เอามาดูกันหน่อยเนาะนิเคอิญี่ปุ่นค่ะเช้านี้เปิดมาก็ติดลบนะติดลบเอาหายไปไหนละติดลบกันไปนะคะ 0.11% ค่ะแล้วก็ทางด้านของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.04% ฮั่งเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.07% เวสเต้ไต้หวันติดลบไป 0.11% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.02% ส่วนตลาดหุ้นไทยเนี่ยภาพเมื่อวานนี้หลังจากที่อุ้ยลบลงมาทั้งวันนะตอนช่วงท้ายตลาดก็พยายามมีแรงดันกันเข้ามานะคะไม่ลบเยอะเนาะติดลบไป 2.41 จุดนะคะหรือว่า 0.16% ด้วยกันค่ะมาดูราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือภาพของเมื่อคืนนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นทำไมใน Mex Not Found เมื่อกี้ยังเปิดอยู่เลยตายละอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบายกันนิดนึงก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะในส่วนของตลาดน้ำราคาน้ำมันดิบของสหรัฐเนี่ยปรากฏว่ามีการปรับตัวบวกขึ้นนิดหน่อยอันนี้ทองนะคะอย่าเพิ่งขึ้นกราฟนะคะบวกขึ้นมานิดหน่อยสำหรับราคาน้ำมันนะคะก็สาเหตุเนี่ยเนื่องจากว่าวันก่อนเนี่ยเขามีการประกาศเรื่องน้ำมันดิบสำรองนะคะแล้วก็ปรากฏว่าราคาในส่วนของน้ำมันดิบสำรองเนี่ยลดลง6สัปดาห์ติดต่อกันแต่สาเหตุที่น้ำมันเนี่ยมันขึ้นนิดเดียวน้ำมันดิบโลกเนี่ยขึ้นนิดเดียวก็เพราะว่าคือการลดเนี่ยมันลดแบบชะลอตัวก็เลยยังคงกังวลกันอยู่ว่าอุปทานจะล้นตลาดนะก็เลยทำให้น้ำมันบวกไปได้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะส่วนทองคำภาพทองคำเมื่อคืนนี้ปรากฏเป็นการย่อลงมาปิดลบคือหลังจากที่หุ้นก็บวกเนาะแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็ทรงตัวนะคะก็เลยคนก็ออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยก็มาสู่สินทรัพย์เสี่ยงกันก็เลยไปกดดันทำให้ราคาทองคำย่อลงนะ 1,252 ดอลลาร์80เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะส่วนค่าเงินบาทเช้าวันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่34บาท52สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะตอนนี้เริ่มทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ท่าทางวันนี้ตลาดหุ้นจะเปิดบวกเนาะขอให้บวกแล้วกันนะคะคุณวรวรรณคุณแจนนะคะสวัสดีค่ะคุณนาวินทกรนะคะคุณเฉลิมศักดิ์มีบุญนะคะสวัสดีค่ะคุณซันสกายคุณมอนมอลลี่นะคะนี่อันนี้เราจำได้เราไปเจอที่สัมมนาคุณมอลลี่คุณมอนนะคะมาถ่ายรูปกันด้วยคุณนาริศสวัสดีค่ะคุณสุกลทิพย์นะคะคุณเอ๋พิมพ์สิรินี่ก็เจอกันเหมือนกันนะคะที่สัมมนาคุณปังคุงคุณปุ๋ยคุณใบตองสายหยุดคุณเปิดโลกมงคลนะคะวันนี้อวยพรทุกวันเลยนะก็ขอทุกท่านจงมีชัยชนะเหนือตลาดหุ้นเงินทองไหลมาเทมาสวัสดีโอมโอมเพียงสาธุคุณมัทรสนะคะสวัสดีค่ะคุณเคที่สวัสดีค่ะคุณขวัญสิริคุณอภิสิทธิ์บอกว่าวันศุกร์สดใสขึ้นรวยๆกันทั่วหน้าครับผมสาธุด้วยนะคะคุณโคนันสวัสดีค่ะคุณมิตรนะคะวันนี้ตื่นเช้านะคะคุณไพฑูรย์นะคะสวัสดีค่ะทีนี้มาคำถามเดี๋ยวเราจะก็คุณผู้ชมเริ่มทยอยคำถามมาได้เลยนะคะก็ส่งได้ทางด้านของแฟนเพจนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของ SMS 4642828 4642828นะคะวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะนักวิเคราะห์ที่มาพูดคุยกับเราค่ะก็คือคุณเอสนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณเอสค่ะสวัสดีครับคุณปอมครับค่ะคุณเอสเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็พยายามเนาะพยายามจะฟื้นกันไปได้นะคะวันนี้ยังไงต่อดีคะเพราะตลาดสหรัฐก็ดูเหมือนกับว่าผ่อนคลายจบคือทิ้งเรื่องนั้นไว้ข้างๆก่อนเรื่องทรัมป์ไว้ข้างๆก่อนแล้วก็มาบวกมาอีกรอบนึงวันนี้ตลาดไทยจะเป็นไงคะครับจริงก็ต้องบอกว่าเรื่องทรัมป์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่วนเวียนอยู่ในตลาดนะครับแต่สิ่งนึงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือสัญญาสีสหรัฐแข็งแรงนะครับฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องภาคแรงงานก็ดีขึ้นตัวนี้ก็ทำให้ตัวตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยจะปรับฐานแรงๆก็ค่อนข้างยากนะครับถ้าไม่มีปัจจัยหนักๆจริงๆไปรวมว่าจะเป็นภาพของการถูกเซนติเมนต์เรื่องตัวเลขเศรษฐกิจซัพพอร์ตอยู่ต่อเนื่องส่วนเซนติเมนต์ต่างประเทศอื่นๆเพิ่มเติมนะครับถ้าเราท่องโลกไปก็จะมีเรื่องตัวประเด็นคอร์รัปชันในส่วนตัวบราซิลบ้างนะครับที่หลายคนอาจจะกังวลว่าตลาดหุ้นบราซิลลงมาแรงเลย 10% เนี่ยน่ากังวลไหมตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นปัจจัยเฉพาะตัวนะครับในแง่ตัวค่าเงิน
ของตัวบราซิลเองนะครับถ้าจะกระทบชิงมาในส่วนตัวตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจำกัดแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เกิดก็คือพวกราคาพวกพันเองนะครับในส่วนตัวซอฟต์คอมมิชชั่นเนี่ยส่วนนั้นอาจจะผันผวนบ้างพวกราคาน้ำตาลในพวกนี้นะครับจะได้รับผลกระทบโดยรวมก็ต้องบอกว่าบรรยากาศต่างประเทศนะครับก็เป็นภาพที่ค่อนข้างเชิงบวกนะครับราคาน้ำมันเองเนี่ยก็อยู่ในจุดที่จะฟื้นตัวต่อเนื่องผมมองราคาดิบเบรนท์เนี่ยรอบนี้อาจจะไปได้ถึง55 บาทต่อบาร์เรลเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่ามันเก่งเรื่องโอเปกด้วยแล้วก็เราเห็นภาพนึงว่าดอลลาร์เองเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่เขากำลังลดน้ำหนักกันอยู่นะครับในระยะสั้นเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนเรื่องการดำเนินนโยบายทรัมป์ก่อนหน้านี้เขาคาดหวังกันเยอะเห็นตรงนี้เองเนี่ยเอเชียจะเป็นตลาดที่ได้ประโยชน์เชิงบวกทั้งโภคภัณฑ์ขึ้นนะครับทั้งกระแสเงินที่จิตวิทยามันมองเอเชียมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจโดยรวมถือว่ามีสัญญาณที่ค่อนข้างดีผมมองภาพแบบนี้เองผมคิดว่าตลาดเองก็วันนี้ถ้าเรามองข้ามก็จะเป็นภาพของตัวไซด์เวฟขึ้นมานะครับแนวต้านเดิมไฟบังคับ1553นะครับต้องเบรกผ่านให้ได้แล้วก็ถัดไปก็บริเวณ1558นะครับแนวรับดัชนีวันนี้ก็อยู่ที่1542ครับ1542เป็นแนวรับแนวต้าน1553ถ้าผ่านไปได้ก็จะเป็น1558นะคะวันนี้เซนติเมนต์วันนี้น่าจะเป็นเชิงบวกมากกว่าหรือเปล่าคะใช่ครับผมโอเคหุ้นแนะนำล่ะคะหุ้นแนะนำเรามี3บริษัทนะครับ Big Cap ก็จะเป็นตัวปตท.แกร์ปตท.โดดเด่นเรื่องตัวราคาน้ำมันด้วยแล้วก็อีกภาพนึงก็คือ MSCI เนี่ยมีการเพิ่มหนักปตท.ซึ่งเป็นไซด์ที่ค่อนข้างมีระยะด้วยนะครับเงินจะเข้ามาวันที่31พฤษภาคมสำหรับพวกpassive fund นะครับหรือ index fund ที่ลงทุนตามดัชนีเนี่ยจะต้อง allocate เงินเข้ามาปตท.ก็เลยมองแนวต้านของวันนี้นะครับบริเวณ400-402นะครับ400แนวรับอยู่402ค่ะแนวรับก็อยู่ที่386นะครับมองเป็นซิกแซกขึ้นค่ะถัดมาจะเป็นตัวกลางๆนะครับคืออมตะนะครับอมตะเองเนี่ยเป็นหุ้นที่เอาไปฟอร์มเราเคยแนะนำในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เริ่มพักตัวตามตลาดค่อนข้างแรงเป็น profit taking นะครับแต่โดยรวมต้องบอกว่างบ Q1 ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ภาพของตัวเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่เป็นภาพหลักที่รัฐบาลซัพพอร์ตเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยผมคิดว่าเรามีโอกาสเห็น foreign direct investment เร่งตัวขึ้นอยากให้จับตาดูจะเป็นหุ้นที่มีโอกาสเพิ่มฟอร์มต่อก็เลยมองว่าเป็นจุดในการเข้าซื้อรอบใหม่นะครับแนวรับ 14.5 นะครับต้านด้านบนวันนี้คือ 15.7 กับ 16.2การกลับมายืนเหนือ 15.7 15.8 ได้จะเป็นสัญญาณของการกลับตัวขึ้นรอบใหม่ของตัวอมตะนะครับส่วนมูลค่าพื้นฐานเราวางไว้ที่ 18.9 18.9 โอเคครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็น PTC นะครับงบ Q1 ออกมาเทิร์นอราวด์อย่างที่เราคาดหมายไว้แต่ว่าอีกเนี่ยกลับปรับฐานลงมาก่อนนะครับหลังจากหลุดแนวรับบริเวณ 0.76 นะครับเห็นตรงนี้เองเนี่ยนะครับการที่จะฟื้นตัวขึ้นไปรอบใหม่เริ่มมีสัญญาณเชิงบวกมากขึ้นก็ต้องดูนะต้าน2แนวนะครับ 0.74 กับ 0.76 เบรกได้ก็จะมีการกลับตัวขึ้นไปนะครับโดยรวม Q2 เรามอง earning จะดีขึ้นกว่าไตรมาส1อีกนะครับก็แฟร์ที่เดิมนะครับหลายท่าต่างสำหรับ PSTC ครับรับที่เท่าไหร่นะคะ PSTC แนวรับจะอยู่ที่ 0.66 นะครับเป็นแนวรับหลักเขาครับโอเควันนี้ได้ไป3ตัวนะคะคุณผู้ชมลองช็อปเอาเลยนะพิจารณาดูนะคะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงทีนี้เนี่ยตอนนี้ตลาดหุ้นไทยยังไม่เปิดขึ้นมาขอเข้าไปถามก่อนแล้วกันเดี๋ยวพอตลาดเปิดเดี๋ยวให้คุณเอสพักเสียงนะคะท่านแรกถามมาเลย SCB ค่ะต้นทุน151บาทก็เนี่ยปิดเมื่อวานเนี้ยทำไงต่อดีคะถือต่อได้ไหมคะจริง SCB ต้องบอกว่าคือกลุ่มแบงค์เนี่ย3แบงค์ใหญ่นะครับ KBank SCB BBL เนี่ยเรามองบวกนะครับว่าจุดเนี้ยถ้าเราซื้อลงทุนนะครับหรือเล่นรอบเนี่ยได้เปรียบเชิงต้นทุนละเพราะว่าราคาหุ้นเองเนี่ยมันลงมาตอบรับในเรื่องตัวการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับของ4แบงค์ใหญ่ไปแล้วนะครับเรื่องตัวลดดอกเบี้ย SME นะครับดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลเองเนี่ยที่หลายคนกลัวว่ามันจะกระทบตัว Net Interest Margin แต่ว่าราคาหุ้นมันลงมารอรับละคือในโซนนี้เป็นจุดที่ผมว่า limit downside นะครับสามารถซื้อเพิ่มได้หรือว่าถือต่อได้นะครับก็แนวรับก็150กับ148นะครับของตัว SCB การกลับตัวขึ้นไปเนี่ยรอบนี้ดูทีละระดับนะครับ153เป็นแนวต้านหลักก่อนครับผ่านได้จะเป็นสัญญาณขาขึ้นระยะสั้นแล้วก็ไปทดสอบอีกทีแถว156ครับ156153แล้วก็156เป็นแนวต้านนะคะผลธัญญะค่ะ PHOL 2.96 เป็นต้นทุนค่ะครับ2.98 ขออภัยตัวผลเองก็เป็นภาพของการซิกแซกลงมานะครับต่อเนื่องก็ตัวนี้คือแนวรับก็คือ 2.50 นะครับส่วนตัวต้นทุนของนักทุนเองเนี่ยก็อาจจะต้องลุ้นนิดนึงนะครับต้องดูการเบรกผ่านบริเวณ 2.69 ก่อนถ้าผ่านได้จะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาแล้วก็มีโอกาสกลับไปที่ระดับบริเวณ 2.90 ได้อีกรอบหนึ่งซึ่งจะเป็นต้นทุนของตัวนักทุนค่อยๆดูทีละรอบก่อนลงมาตรงนี้ 2.60 ถัวได้ไหมคะ
จริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือเวลาหุ้นที่เราไม่ได้ cover ในเชิงพื้นฐานนะครับเวลาเห็นสัญญาณเทคนิคที่มันยังไม่มีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจนเนี่ยถ้าตรงเนี้ยเรากำลังมองว่าเอ๊ะมันน่าจะทำเดินโน้มขาขึ้นระยะสั้นแล้วก็เบรกขึ้นมาที่ 2.9 ได้นักทุนสามารถเข้าไปซื้อเพิ่มได้ถ้าเบรก 2.9 ได้ผ่าตรงนี้ครับผมเพื่อมองไปที่ 2.9 ก่อนออแต่ว่าจุดในการถอยนี่คือ 2.5 ต้องรู้นะครับว่าก้อนใหม่ก็ต้องมีจุดลงเหมือนกันครับโอเคมีคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าวันนี้ไม่รู้จะถามตัวไหนดีผมถามทุกวันเลยก็ลองฟังจากที่เพื่อนๆถามมาแล้วลองไปเอาไปเล่นดูได้เนาะเอาไปลงทุนได้หรือว่าวันนี้มี3ตัวที่ทางด้านคุณเอ็ดแนะนำมาทั้งปตท.อมตะแล้วก็ PSTC นะคะลองไปดูแล้วกันนะอ่ะGFPT ยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะตอนนี้18.90 GFPT ะนะครับภาพบวกก็คงเป็นตัวราคาไก่ในประเทศนะครับที่มันขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ตัวประกอบการโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างดีหุ้นถือว่าค่อนข้างแข็งนะครับการที่มีแรง profit taking ลงมาเราไม่หลุดบริเวณ17.20 เลยเนี่ยนะครับเป็นการยืนเส้นค่าเฉลี่ย75วันต่อเนื่องเป็นภาพที่บ่งชี้ว่าพื้นฐานเขาค่อนข้างดีนะครับถ้าเราดูในเชิงเทคนิคเองตอนนี้เราจะมองว่ามันจะเป็นภาพตัวขาสามย่อยได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเก็งกำไรได้นะครับอยู่ที่20บาทก่อนจากจุดนี้ครับค่ะแล้วก็รับ18.90ได้เลยใช่ไหมคะครับผมแต่ว่าจุดถอยนิดนึงนะครับไม่ควรย่อหลุดบริเวณ18.20ครับ18.20ถอยนะคะอย่าให้หลุดอ่ะ Better World Green ค่ะต้นทุนบาท78ขอแนวต้านค่ะตอนนี้บาท80 BWG เนี่ยนะครับเป็นหุ้นที่เรา cover แล้วก็ต้องบอกนิดนึงว่าในส่วนตัว Miss Small Cap เป็นตัวเดียวเลยที่งบออกมา Q1 ต่ำกว่าที่เราคาดนะครับกำไรจริงๆเราคาด180-90ล้านมันออกมา41ล้านนะครับแต่พอดูในไส้ในเนี่ยมันก็พอเข้าใจได้นะครับมีค่าใช้จ่ายในเรื่องตัว RDF นะครับค่าเสื่อมนะครับแล้วก็เรื่องตัวค่าใช้จ่ายจากโรงไฟฟ้าที่เพิ่งโอเปเรตนะครับซึ่งยังรันได้ไม่เต็มที่แล้วก็เท่าที่เราติดตามเพิ่มเติมเนี่ยนะครับบริษัทเองกำลังรันเต็มร้อยนะครับในช่วงไตรมาส2นี่โดยรวม Q2 เนี่ยกำไรจะดีขึ้นแน่นอนนะครับก็เลยคิดว่าหุ้นลงมาตอบรับแล้วนะครับหุ้นมันลงมาก่อนงบออกด้วยซึ่งตอนนั้นเราก็หาเสียงกันเอ๊ะทำไมหุ้นมันลงมาแรงนะครับเนี่ยตรงนี้เองผมว่ามีโอกาสกลับไปที่2บาทนะครับกับ2บาท6ตังค์ได้อีกรอบนึงนะครับส่วนแนวรับก็คือ 1.78 ไม่ควรย่อคือเขารับที่ 1.78 แหละก็อย่าให้หลุดกว่าตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวพักเสียงแป๊บหนึ่งมาดูตลาดหุ้นนะคะตอนนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยเปิดมาก็บวกนะคะแล้วก็บวกต่อขึ้นมาจากบวกแค่1จุดเศษๆก็ตอนนี้บวกมา2จุดแล้วนะ 1,548.13 จุดนะคะบวกไป 2.25 จุดหรือว่า 0.15% นะคะคุณผู้ชมตลาดเปิดมาบวกแล้วแล้วก็วันนี้หุ้นแนะนำอยู่3ตัวที่ทางด้านของคุณเอ็ดแนะนำนะคะปตท.นะคะก็รับที่386แนวต้านก็จะมี400จนถึง402บาทนะคะอมตะนะคะก็ให้ราคาพื้นฐาน18.90นะคะจะรับก็จะมี14.50 15.70 เป็นแนวต้านแล้วก็16.20นะคะเป็นแนวต้านถัดไปอีกตัวนึงค่ะ PSTC นะคะราคาพื้นฐานให้ไว้บาท5สตางค์ค่ะแนวรับ66สตางค์นะคะแล้วก็แนวต้าน74สตางค์แล้วก็76สตางค์นะคะก็มีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับในส่วนของหุ้นแนะนำวันนี้แล้วก็ในส่วนของเซตนะคะวันนี้เนี่ยให้กรอบเอาไว้แนวรับ 1,542 นะคะแล้วก็แนวต้าน 1,553 จนถึง 1,558 นะคะก็วันนี้เป็นเชิงบวกเป็นหลักเลยนะคะอ่ะทีนี้วันนี้เนี่ยยังอยู่กับคุณเอสอยู่นะคะคุณกรพัฒน์วรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์นมูลพัฒนาสินคุณเอสต่อกันเลยนะคะครับผมค่ะตัวต่อมาค่ะ PTTGC ต้นทุน75บาทค่ะตอนนี้73บาทครับก็ตรงนี้จะซื้อเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าประเด็นเดียวกับปตท.เลยเอฟเอสไอเป็นตัวเพิ่มน้ำหนักในส่วนตัวPTTGCด้วยอีกตัวนึงนะครับก็จะมีผลที่3เอเช่นกันหุ้นก็ภาพพื้นฐานดีนะครับกำไร Q1 ถือว่าดีมากๆแต่ว่าโดยรวมเนี่ยตลาดมี question ว่ากำไร Q2 Q3 อาจจะไม่ได้ดีเท่า Q1 หรือเปล่านะครับแต่โดยรวมผมต้องบอกว่าเทรนด์ของตัวปิโตรเคมีสายลูฟินเนี่ยจะดีทั้งปีนะครับก็ลุ้นว่าอย่างน้อยก็ใกล้ๆ Q1 นะครับผลประกอบการก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็หุ้นเองเนี่ยก็จะมีมูลค่าพื้นฐานที่84บาทนะครับเนี่ยตัวนี้เองดูแนวต้านที่บริเวณ74ก่อนนะครับเบรกได้ก็จะดูที่76บาทครับค่ะ74 76นะคะแนวต้านแรก74เบรกไป76นะคะแล้วก็ซื้อเพิ่มได้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ท่านต่อมาค่ะถามถึงตัว SQ ค่ะ SQ ยังไม่มีค่ะครับ SQ ไตรมาส1งบออกมาดีนะครับแล้วก็นักทุนใช้เป็นลักษณะของการเทคโปรฟิตเล่นรอบนะ
ครับแล้วการเลื่อนรอบมา2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีการวนลงมาเมื่อวานนี้แล้วก็ดึงกลับขึ้นมาได้ครับแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ว่าเขากำลังจะมีการแรลลี่ไปรอบใหม่นะครับก็บริเวณต่ำกว่า6บาทถ้าเราไปเล่นเนี่ยนะครับเราสามารถมองแกลที่เรน 6.15 กับ 6.2 ได้ก่อนนะครับสำหรับ SQ ส่วนจุดที่ไม่ควรหลุดนะครับก็คือ5บาท80ถ้าหลุดเราสต็อปลอสทั้งหมดครับค่ะก็คือถ้ารับตรงนี้ครับแนวต้านแรก6บาท15ไอ้6บาท12ก่อนแล้วก็6บาท15แต่อย่าให้หลุด5บาท80นะคะอ่ะต่อมา BTS ค่ะ8บาท49เป็นต้นทุนตอนนี้8บาท30ค่ะครับ BTS ก็ออกข้างนะครับก็ขึ้นมาแล้วส่งสัญญาณจะเบรกนะครับแถว8บาท60วันนี้มีการเก็งเงินเรื่องรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับสีเหลืองมีการเซ็นกับครม.แต่โดยรวมแล้วครม.ก็เลื่อนออกไปนะครับอยากให้กฤษฎีกาดูในเรื่องตัวข้อกฎหมายให้เรียบร้อยก่อนนะครับจริงๆคาทาลิสต์ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพแบบนี้ว่าเป็นนี้ไงก็ต้องเกิดนะครับเป็นอัพไซด์ของตัวเขาอีกแถวๆเนี่ยครับ8บาท20ถึง8บาท40เป็นส่วนซื้อนะครับแล้วก็ไปลุ้นเบรกบริเวณ8บาท60เพื่อที่เราจะมีแกปนะครับที่กว้างขึ้นบริเวณ9บาทครับค่ะถ้างั้นต้นทุน8บาท49ตอนนี้8บาทเดี๋ยวรอมา8บาท20ก็รับเพิ่มได้ใช่มั้ยคะใช่ครับก็8บาท40ถึง8บาท20เนี่ยเป็นโซนซื้อได้ครับโอเคค่ะต่อมานะคะ Land and House 9บาท50ค่ะเป็นต้นทุนตอนนี้9บาท60แนวต้านเท่าไหร่ดีคะครับ Land House เนี่ยแนวรับก็คือ9บาท40ไม่ควรหลุดนะครับคือถ้าหลุดตรงนี้มันเชิงเทคนิคจะถือว่าเนกาทีฟนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับผมไม่ได้บอกว่าจะลงไปก็คืออาจจะลงมาที่9บาท20กับ9บาทได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแนวรับตรงนี้ไว้เป็นสำคัญแต่ว่าตอนนี้หุ้นกำลังพยายามที่จะกลับตัวขึ้นไปการกลับตัวเนี่ยนะครับถ้าจะเห็นเป็นการรีเวิร์สขาขึ้นระยะสั้นต้องขึ้นยืนเหนือ9บาท90ครับค่ะโอเคก็น่าจะประมาณสัก9บาท90เป็นแนวต้านไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมคะ SMS นะคะ4642828ส่งได้นะคะไม่แน่ใจว่าเอาขึ้นมาหรือยังเพราะตอนนี้ยังไม่มีตักเบอร์ขึ้นยังไม่ได้ขึ้น SMS นะคะอ่ะบ้านปูต้นทุน18บาทโดยประมาณครับจริงๆก็ถือว่าเป็นโซนซื้อที่ดีนะครับบ้านปูเนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นลงมานะครับตอบรับในเรื่อง earning Q1 ที่ต้องบอกว่าผิดหวังตลาดไปแล้วนะครับแล้วก็แถวนี้ผมแนะนำซื้อนะ18บาทบวกลบถ้ายังไม่มีก็รับตรงนี้ได้เลยใช่คือผมมองว่ากลับไป19ถึง19บาท50เพื่อไปขายเนี่ยได้นะครับก็แนะนำซื้อครับเดี๋ยวรอดูสัญญาณการรีเวอร์ซัลของตัววัดปูครับค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีรับตรงนี้แล้วก็แนวต้าน19บาทถึง19บาท50ส่วนคนที่ต้นทุนประมาณ18บาทเอารอหน่อยแล้วกันนะคะหรือว่าอยากจะซื้อเพิ่มก็ได้ใช่ไหมคะครับผมโอเคBDMS ต้นทุน20บาทเอาเกิดอะไรขึ้นกับไลฟ์มันบอกว่าเอ็นไม่เป็นไรต่อไป BDMS นะคะต้นทุน20บาทนะคะจะรับเพิ่มที่เท่าไหร่ดีคะครับจริงๆ BDMS เนี่ยนะครับกำลังซึมซับปัจจัยลบเรื่องตัวค่าจ่ายเรื่องตัวดอกเบี้ยนะครับที่มันเพิ่มขึ้นนะครับค่อนข้างเยอะก็ทำให้ตัวหุ้นเองเนี่ยนะครับกำลังอยู่ในจุดที่อาจจะต้องเทรดที่ค่า PE ที่พรีเมียมน้อยลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าผลประกอบการโดยรวมอาจจะไม่ได้ดีเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับแต่โดยรวมเนี่ยถ้าถามว่าธุรกิจโรงพยาบาลมีความเข้มแข็งน่าสนใจระยะกลางยาวไหมก็ต้องบอกว่ามันน่าสนใจนะครับแล้วก็เรามีการปรับมูลค่าพื้นฐานลงมาที่22บาทนะครับจากเดิมที่27บาทนะครับเพื่อประเมินว่าปีนี้ภาระค่าใช้จ่ายเรื่องตัวดอกเบี้ยจะเร่งตัวขึ้นมาอีกนะครับแต่โดยรวมหุ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้จะเป็นวันที่เจอความเสี่ยงนะครับเรื่องการลดโพซิชั่นเป็นวันสุดท้ายละนะครับเพราะฉะนั้นจริงผมคิดเหมือนเดิมครับหุ้นตัวBDMS ก็คือโซน19บาทนะครับถึง18บาทเป็นโซนในการซื้อนะครับเพื่อการลงทุนนะครับส่วนการกลับตัวขึ้นไปเนี่ยค่อยๆดูนะครับต้องลุ้นกลับไปที่แกปบริเวณ20บาทก่อนครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าทาง Facebook จะมีปัญหานะคะคุณเอสเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมคำถามยังส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะเพราะตอนนี้เรื่องของการออกอากาศทางช่องทางอื่นยังปกติกันอยู่นะคะมีแค่ Facebook นั่นเองนะคะพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะWe'll be right back.
คุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะกลับเข้ามากันใหม่นะแล้วก็ตอนนี้ Set Index อยู่ที่ 1,547.34 จุดยังบวกอยู่นะคะบวกไป 1.46 จุดหรือว่า 0.1% นะคะเมื่อกี้เราคุยกันอยู่ที่ BDMS นะคะก็คุณผู้ชมบอกว่าต้นทุน20บาทนะคะคุณเอสบอกว่าก็ซื้อเพิ่มได้เนี่ยตรงนี้ประมาณ 18-19 บาทนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไปปิดแกปที่20บาทนะคะแล้วก็ถ้าผ่าน22ได้ไป27บาทนะคะอ่ะตอนนี้คุณเอสยังพร้อมแล้วนะคะครับค่ะเราคุยกันต่อเลยนะซัสโก้เลยค่ะซัสโก้เนี่ยจะเข้าที่เท่าไหร่ดีคะก็ขอแนวต้านด้วยตอนนี้3บาท82สตางค์ค่ะครับจริงๆซัสโก้เนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่หุ้นมิสมอลแคปหลายๆตัวกำลังทำกันอยู่คือลงมาแล้วก็ดีดตัวนะครับแต่โดยรวมรอบนี้เองเนี่ยเห็นว่าการดีดตัวแต่ละรอบเนี่ยยังไม่ผ่านตัวดาวเซนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นภาพของการนำขึ้นระยะสั้นเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเป็นลักษณะการกินกำไรได้นะครับคือมองว่าเอ๊ะมันได้ขึ้นมาอย่างน้อยก็คือติดตรงดาวเซนไลน์ก่อนแถวๆ3.82 บาทแถวนี้ซื้อได้นะครับเพื่อกินกำไรแกปบริเวณ4บาทแล้วก็ตัวแนวต้านดาวเซนไลน์จะอยู่ที่บริเวณ4.10 บาทนะครับส่วนจุดในการซอฟต์ลอสของเรานะครับในเชิงกลยุทธ์ของการกินกำไรจะมีอยู่ที่3.68 บาทถ้าหลุดเราต้องหลบออกมาครับ3.68 บาทนะคะ stop loss โอเค PDI ยังไม่มีค่ะตอนนี้20.60 บาทรับที่เท่าไหร่ดีคะครับ PDI เนี่ยเป็นเบรกขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีการลงนามนะครับทำพวกโรงไฟฟ้านะครับเพิ่มเติมนะครับไซส์ประมาณ100-200 เมกะวัตต์ซึ่งก็ค่อนข้างใหญ่เป็นความคาดหวังนะครับของตลาดเราไปกินกำไรได้ไหมได้นะครับแต่ว่าให้ดูแนวรับ20 บาทอย่าหลุดถ้าหลุดเรา stop loss ครับอันนี้คือจุดขายของเราก่อนส่วนในแง่ตัวอัพไซด์เกณฑ์ถ้าเรามองในการเก็งกำไรเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับก็จะมีแนวต้านที่บริเวณ21.10 บาทนะครับผ่านได้ดูที่บริเวณ22ครับโอเคต่อมานะคะ BEM คุณผู้ชมถามถึงตัวนี้บอกว่าต้นทุน7.60 บาทตอนนี้7.25 บาทครับยังไงต่อระยะสั้นเนี่ยมีคาตาลิสต์นะนะครับเรื่อง MSCI เหมือนปอทอบอ GC เลยเป็นตัวที่3ที่ถูกแอดเข้ามาก็ถ้าเล่นรอบนี้ก็7.50 บาทนะครับจริงๆผมไม่ได้มองไกลกว่านี้มากก็คือถ้าเบรก7.50 บาทก็จะมีบริเวณ7.70 บาทตรงนั้นค่ะเนื่องจากว่าแฟร์เราคือ7.40 บาทว้ายคือต้นทุน7.60 บาทอาจจะต้องรอเบรก7.50 บาทเพื่อจะไป7.70 บาทเนาะใช่ครับผมแต่แฟร์อย่าลืมว่าแค่7.40 บาทเท่านั้นเองใช่คือเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ให้ตัวอัพไซด์ระยะยาวตัว BN มากนะครับเพราะหุ้นมันขึ้นมาอีกค่อนข้างเยอะรับความคาดหวังข้างหน้าไปพอสมควรแล้วครับค่ะคุณผู้ชมบ้านปูถามไปแล้วนะคะรับที่17 บาทนะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่19 บาทแล้วก็19.50 บาทนะท่านต่อมาค่ะถามถึงตัว KSL ค่ะน้ำตาลขอนแก่น5.85 บาทเป็นต้นทุนตอนนี้5.35 บาทครับKSL เนี่ยเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าเทรดกับภาพตัวราคาน้ำตาลนะครับมีความสัมพันธ์กันสูงมากนะครับแล้วก็ราคาน้ำตาลโลกเองเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวขึ้นมารอบใหม่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะครับตัวราคาน้ำตาลเนี่ยดำดิ่งเลยเพราะเป็นช่วงที่เอเชียนะครับหรือว่าบ้านเราเองเนี่ยนะครับผลผลิตทยอยออกมาแล้วก็มีการส่งมอบค่อนข้างเยอะค่ะมันทำให้ตัวราคาน้ำตาลลงมาแรงจากบริเวณ22 เซน24 เซนก่อนนั้นเนี่ยลงมาต่ำสุดนี่ที่ผมเห็นก็น่าจะบริเวณสัก14 เซนเศษนะครับซึ่งตอนนี้กำลังเป็นจุดที่น้ำตาลกำลังกลับตัวรอบใหม่ก็มีโอกาสที่น้ำตาลรอบนี้เนี่ยนะครับจะฟื้นไปที่17 เซนถึง 18 เซนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเทรดดิ้งเนี่ยเคสแซวตรงนี้เทรดได้นะครับแต่ให้ดูแนวรับนิดนึงนะครับบริเวณ5.15 บาท5.15 บาทเป็นแนวรับใช่ซึ่งเป็นจุด stop loss นะครับตรงนั้นคือจุดนั้นเป็นจุด stop loss ถ้าคือหมายถึงว่าถ้าเราเข้าแถว5.35 บาทแถวๆนี้นะครับ5.15 เป็นจุด stop loss ของเราข้างบนเราดูที่5.60 บาทก่อนครับค่ะแต่ต้นทุน5.85 บาทถั่วได้ไหมก็มีโอกาสครับจริงๆมีโอกาสถ้าแถวนี้ซื้อได้แต่ว่ามีโอกาสกลับขึ้นไปแถวใกล้6.10 บาทได้แต่เราต้องมาตามเรื่องตัวราคาน้ำตาลนะครับอย่างที่เราได้เล็งไปว่าอยู่ในช่วงที่ต่างประเทศเริ่มมีการนำเข้าน้ำตาลรอบใหม่ด้วยนะครับในราคาน้ำตาลช่วงนี้จะเป็นช่วงที่กลับมาขึ้นอีกรอบนึงครับก็คืออาจจะรับเพิ่มตรงนี้ได้หรือว่าใครยังไม่มีรับตรงนี้แต่ว่า stop loss เนี่ย5.15 บาทแล้วก็อาจจะไปต่อที่5.60 บาทแล้วก็ถ้าไปผ่านไปได้ก็จะมี6 บาทแล้วก็6.10 บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูในเรื่องของราคาน้ำตาลในตลาดโลกด้วยติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้หนีทันแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือตัวน้ำตาลเองผลการเงินส่วนใหญ่จะพีคครึ่งแรกก็คือไตรมาส2นะครับเพราะฉะนั้นเราเล่นรอบเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราต้องจบก่อนงบไตรมาส2ออกครับค่ะครับผมอามานะต้นทุน1.99 บาทค่ะตอนนี้2 บาทอามานะนะครับก็อันนี้คือแพทเทิร์นคล้ายกับตัวซัสโก้เมื่อกี้นะครับก็กำลังมีความพยายามที่จะ
ปรับตัวขึ้นมาค่ะถ้าดูแนวต้านดาวเซ็นไลน์นะครับอยู่ที่2.06 บาทค่ะนี่คือลุ้นเบรก2.06 บาทได้ก็จะไปที่2.20 บาทกับ2.24 บาท2.24 บาทครับส่วนจุดในการซอฟต์ลอสเราคือ 1.92 ครับ 1.92 นี้ถ้าใครยังไม่มีแนะนำไหมคะตัวนี้รับได้ไหมคะตัวมันน่าจริงก็พอเล่นได้ครับพอกินกำไรได้อยู่แต่ว่า 1.92 ก็เป็นจุดในการหลบของเราครับโอเคค่ะ SE ค่ะ SE ยังไม่มีสยามอีสโซลูชั่นครับSE ท่านี้เนี่ยนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่านักทุนก็คงเก่งที่บริเวณ3.60ละนะครับค่ะซึ่งเป้าแรกก่อนผ่าน3.60ก็อยู่ที่บริเวณ3.90 ถึง 4 บาทกรอบนั้นเลยครับจุดของการเก็งกำไรถ้าเข้าเล่นแถวนี้นะครับ3.34 หลุดคือซอฟต์ลอสครับค่ะ3.34 นี้นะคะคือถ้าเกิดรับตรงนี้3.34 นี้แล้วก็เป้าถัดไป3.60 3.90 ถึง 4 บาทนะคะครับ ASAP ยังไม่มีค่ะตอนนี้5.15ครับตัว ASAP เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนพรุ่งนี้จะมีน่าจะเป็นตัว XD นะครับครับ XD ก็เลยมีแรงเก็งกำไรเข้ามาลึกๆนะครับในส่วนตัวภาพของตัวหุ้นเองจริงๆหุ้นต้องบอกว่าขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับพรุ่งนี้ XD 0.04 นะครับคือวันจันทร์นะครับ0.04ถ้างั้นก็อย่าดีกว่าไหมหรือว่าจริงๆคือขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเริ่มมีแรงขายก็ระมัดระวังหนึ่งผมพูดถึงคนที่มีอยู่แล้วกันที่ว่ามีอยู่โดยส่วนใหญ่น่าจะกำไรกันทั้งหมดคือ5 บาทเราล็อกโปรฟิตทั้งหมดครับค่ะแต่ถ้ายังไม่มีอย่าดีกว่าเพราะ XD วันจันทร์แล้วครับนะคะ Quality House ยังไม่มีค่ะตอนนี้2.42รับได้ไหมคะครับก็ Q House จริงก็ถือว่าลงมานะครับแต่ว่าภาพพื้นฐานก็กลางๆนะครับไม่ได้โดดเด่นมากในปีนี้ก็จริงๆถ้าถามเชิงพื้นฐานเนี่ยแนะนำสวิตชิ่งดีกว่าค่ะนะครับไปดูบีแลนหรือว่าไปดูตัวแสนสิริจะน่าสนใจมากกว่าแต่ถ้าชอบจริงๆนะครับก็2.40 บาทแถวนี้ซื้อได้นะครับเพื่อการลงทุนครับแนวต้านอยู่ที่2.60 กับ 2.70 2.60 2.70แต่ว่าถ้าเกิดแต่จริงๆแล้วไม่ชอบคือคุณคือพื้นฐานกลางๆผมคิดว่ามันจะเป็นแลกขาดตัวอื่นถ้าตัวจะขึ้นไปก่อนค่ะไปดูบีแลนถ้าบีแลนฟังแล้วอยากได้เหมือนกันบาท 85 รับที่เท่าไหร่ดีคะครับจริงๆเนี่ยตรงแถวบาท85เนี่ยเป็นจุดในการเข้าซื้อได้ค่ะแล้วก็คนที่เราเล่นรอบเราจะรู้เลยว่า 1.82 คือจุดถอยเราค่ะนะครับคือจุดซอฟลอสก็จะประมาณ3 สตางค์ส่วนข้างบนเนี่ยนะครับพอถ้าเราเก็งกำไรแถวนี้จุดของการเบรก 1.88 ขึ้นไปนะครับถ้าเบรกได้เนี่ยก็คือ1.92นะครับแล้วก็2 บาทเลยครับก็รับบริเวณนี้ได้นะคะแล้วก็อีกตัวแสนสิริแสนสิริรับที่เท่าไหร่คะสิริจริงๆ2 บาทบวกลบเนี่ยน่าสนใจนะครับ okay. แล้วผมคิดว่าดาวไซด์เนี่ย 1.94 เนี่ยนะครับก็คือประมาณสัก6 สตางค์อยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าดาวไซด์ลิมิตส่วนอัพไซด์เนี่ยดู2.10 กับ 2.20 อีกรอบหนึ่งเลยครับค่ะ2.10 2.20คุณผู้ชมแลนด์เฮาส์ถามไปแล้วนะคะทีนี้ท่านนี้มีต้นทุนขอแทรกนิดนึงเพราะว่าถามซ้ำมาอยากจะให้แทรกนิดนึงเพราะว่าแนวหนีเนี่ยที่คุณเอสให้ไว้คือ9.40 บาทนะคะแต่คุณผู้ชมบอกว่าต้นทุนเนี่ย10.70 บาทรับเพิ่มได้ไหมคะเพิ่มดีไหมเฮาส์นะครับจริงๆต้องบอกว่าในส่วนตัวบริษัทเองนะครับถ้าเราดูแค่ผลประกอบการทุกอย่างในเชิงพื้นฐานเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่ามันจะมีประเด็นที่เป็นนอยส์นะครับของตลาดนิดนึงก็คือเรื่องตัวประเด็นของผู้บริหารนะครับที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องคดีนะครับใช่เห็นเขาเรียกใช่ครับซึ่งตรงนี้เราไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรเลยนะครับเรื่องตัวเองเนี่ยคือถ้าถามผมในเชิงพื้นฐานตรงเนี้ยคือน่าสนใจแหละนะครับตัวแต่เนี้ยน่าซื้อเพื่อการลงทุนได้เพราะจริงแล้วตัวแลนด์เฮาส์เองเนี่ยanalyst เราก็เป็นหุ้นที่ rating buy อยู่นะครับภาพพื้นฐานภาพของผลประกอบการเนี่ยเขาก็วางตัวพี่ใหญ่ของตัวกลุ่ม property ไว้ที่เดี๋ยวขอดูแฟร์แป๊บนึงนะครับค่ะที่ประมาณสักแลนด์เฮาส์นะครับตอนนี้9.55 บาทแล้วก็เมื่อเช้าไปหาย9.60 บาทครับแลนด์เฮาส์เนี่ยแฟร์จะอยู่ที่บริเวณ10.90 บาทนะครับก็คือต้นทุนทั้งทุนพอดีก็อาจจะรับเพิ่มได้แต่อย่าให้หลุด9.40 บาทเนาะใช่ครับครับโอเคค่ะตอนนี้มาต่อที่ BCPG ต้นทุน13.50 บาทค่ะขายได้ยังคะตอนนี้14 บาทขึ้นไปหา14.20 บาทตอนนี้คือมันเป็นเทรนด์ขึ้นนะครับเพราะเทรนด์ขึ้นเนี่ยเราจะไม่ขายก่อนเทรนด์นะครับเราจะดูกับกระเทนหลักจุดในการล็อกขาแรกคือหลุด13.8 บาท
ต้องขายมาบางส่วนนะครับแล้วก็ถ้าหลุดบริเวณ 13.6 ก็คือขายหมดครับค่ะ 13.6 ขายหมดโอเคแล้วก็แนวต้านเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆแต่มีจุดล็อกพอฟิตเอาไว้จริงๆก็จะมี 14.5 นะครับ 15.5 นะครับคือมันเป็นเทรนด์ขึ้นแล้วเนี่ยก็จะไม่ขายก่อนนะครับก็รอดูว่ามันจะหยุดขึ้นเมื่อไหร่ใช่จังหวะหลุดลงมาครับค่ะเราไม่ได้ขายไฮแต่เราจะขายจุดล็อกที่โอเคครับโอเคท่านต่อมาถามถึงตัว PL พัทราลิสซิ่งต้นทุน4.97 บาทค่ะครับก็กำลังฟอร์มตัวขึ้นมานะครับมีแนวต้านหลายระดับด้วยกันนะครับ4.54 บาทนะครับแล้วก็4.68 บาท2แนวก่อนนะครับถ้าผ่านตัวนี้ได้เนี่ยคือมอง5 บาทได้เลยรับเพิ่มได้ไหมคะเพราะต้นทุนก็ใกล้ๆ5 บาทครับคือตรงนี้คือสามารถเล่นได้แล้วก็ดูตามแนวต้านที่บอกไปครับแต่ต้องมีจุดที่เราสต็อปลอสนิดนึงนะครับของก้อนใหม่ที่เข้าไปเล่นเนี่ย432ถ้าหลุดเราออกหมดเลยนะครับโอเคค่ะครับต่อมา IRPC ยังไม่มีค่ะครับตอนนี้5.05 บาท IRPC นี่เป็นหุ้นที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับเพราะว่าภาพของตัวหุ้นเบรกนะครับตัว parallel line นะครับบริเวณ5.50 บาทไปได้เนี่ยจริงๆโดยโมเมนตัมต้องไปไกลมากมันไม่ไปต่อนะสิแต่คือไปแล้ว5.70 บาทนะครับกลายเป็นว่าผลการออกมาดีนะครับแต่ว่าตัวมิทติ้งเอาลุกเนี่ยกับมีเรื่องตัวค่าใช้จ่ายนะครับของการ UHB เพิ่มขึ้นมานิดนึงก็ทำให้ตัวภาพที่ดูน่าจะสดใสแบบสมูทเนี่ยนะครับตลาดเริ่มลดน้ำหนักก่อนแต่โดยรวมต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าราคาหุ้นรีแอคแรงไปไต นะครับแต่ต้องยอมรับนิดนึงว่าหุ้น IRPC เป็นลักษณะตัวหุ้นรีเทลนะครับนักลงทุนทั่วไปเล่นกันเนี่ยพอมันมีปัจจัยลบเข้ามาเนี่ยมันจะผันผวนแรงนิดนึงนะครับแถวนี้สามารถซื้อได้นะผมแนะนำว่าถ้าต่ำ5บาทบวกลบเนี่ยคือซื้อลงทุนได้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูกลับไปที่5.20 บาทคือถ้าเกิดกลับไป5.20 บาท 5.40 บาทรอบนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่ไปเบรก5.70 บาทอีกรอบนึงละค่ะโอเคถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับTMB ยังไม่มีค่ะตอนนี้2.18 บาทรับได้ไหมคะครับ TMB เป็นแบงค์ที่ลงแรงมากนะครับหลังจากอัพเปอร์ฟอร์มไปในช่วงต้นปีแล้วก็การกลับตัวขึ้นเนี่ยช้ากว่ากลุ่มนะครับก็โดยภาพก็เหมือนเดิมนะครับก็คงต้องรอพวก Big Cap นะครับ BBL KBank SCB นะครับ Outperform ก่อนที่มีถึงจะเป็นหุ้นที่แถว2ของตัวหุ้นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่จะตามมาจุดของการกลับตัวเนี่ยนะมี2แนวคือ2.24 บาทนะครับเบรกได้ไปดูที่2.30 บาทนะครับถ้าผ่าน2.30 บาทได้นี่คือสบายใจได้แล้วว่าน่าจะกลับเป็นขึ้นแล้วนะครับส่วนเราซื้อแถวเนี้ยจริงๆมันดาวไซด์ไม่เยอะนะครับแต่เราต้องมีจุดหลบของเรานิดนึงก็คือ2.12 บาทครับ2.12 บาทโอเค ECL ไม่มีเหมือนกันค่ะตัวนี้อยากจะเล่นตอนนี้2.90 บาทตอนนี้มันขึ้นมา1, 2, 3, 4วันนี้วันที่5แล้วครับไหวไหมก็คือถ้าจะไปเล่นก็รู้ว่า2.76 บาทนะครับ ECL เป็นจุด stop loss ค่ะนะครับคือการ break W shape ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราไปใช้ตัวยอดของตัวขาของตัว W นะครับเป็นแนวรับหลักซัพพอร์ตเทรนด์ขาขึ้นนะครับการเบรกขึ้นไปนะครับถ้าเราดึงจากโลทูไฮตัว W shape ขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีแกปอีกประมาณ40ตังค์นะครับก็3.20 บาทเป็นเป้าถัดไปครับโอเค276เป็น stop loss นะคะครับโมโนโมโนต้นทุน3.60 บาทถือต่อไหมคะตอนนี้3.40 บาทครับโมโนที่1กำไรออกมาดีนะครับปี2ก็น่าจะดีต่อเนื่องนะครับเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ในเชิงอุตสาหกรรมก็ต้องบอกว่าเจอต้นทุนละเจอต้นทุนมา2ปีละว่าต้นทุนจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ที่เหลือคือการสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับเรตติ้งก็เร่งตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าภาพเศรษฐกิจหลักมันยังไม่ได้ฟื้นตัวเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นรายได้โฆษณาอาจจะยังมาไม่มากนักแต่โมเมนตัมของกำไรปีนี้น่าจะดีต่อเนื่องราคาหุ้นพองบออกก็คือเล่นเป็น profit taking กันนะครับภาพแบบนี้นะครับต้องบอกว่าซื้อแถวนี้เราซื้อได้เลยผมว่าน่าสนใจแล้วก็จุดถอยเราคือบริเวณ3.24 บาท stop loss ดาวไซด์ไม่เยอะนะครับส่วนแนวต้านของตัวดาวเทียนไลน์นะครับที่จะเบรกขึ้นไปเนี่ยจะค่อนข้างสูงคือเราเล่นขึ้นไปบริเวณ3.80 บาทครับตรงนี้โอเค3.80 บาทนะฮะ stop loss 3.24 บาทนะคะTWPC ตัวไทวาขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้9.30 บาทครับคือ TWPC คือขึ้นมาดีนะครับแล้วกำไร Q1 ออกมาอาจจะต่ำกว่าที่นักทุนคาดหวังไว้พอสมควรนะครับก็ทำให้หุ้นต้องลงมาย่ำผ่านแถว9 บาทจริงๆถ้าชอบหุ้นนะครับส่งออกนะครับพวกโปรดักต์ประเภทเส้นมีเส้นอะไรพวกนี้ นะครับผลิตภัณฑ์จากแป้งมันสำปะหลังเนี่ยเขาถือว่าเป็นเจ้าที่แข็งแรงนะครับจริงๆบริเวณ9 บาทบวกลบผมว่าน่าสนใจ okay. เพราะว่าดาวไซด์เรามีเยอะจริงคือฐานมันคือ8.50 บาทถึง9 บาทตรงนี้ผมจะไม่หลุดหรอกตัวหุ้น
การกลับขึ้นไปก็ดูทีละสเต็ปครับ10บาทกับ10บาท50ค่อยๆดูครับโอเคค่ะก็รับประมาณ8บาท50ถึง9บาทรับได้นะคะคแล้วก็แนวต้าน10บาทจนถึง10บาท50ต่อมาค่ะพฤกษาโฮลดิ้งอยากจะรับค่ะตอนนี้22บาท10รับได้ไหมคะครับพฤกษาโฮลดิ้งก็ตอนนี้ก็คือหุ้นเองก็น่าจะมีโอกาสเจอดับเบิ้ลบอททอมไปแล้วนะครับบริเวณเนี่ย2วัน21บาท50นะครับคือท่าเนี้ยนะครับเราลุ้นการกลับตัวนะครับไปเล่นที่23บาทก่อนได้นะครับแล้วถัดไปที่ 24.5 เพียงแต่ว่าการขึ้นเนี่ยมันคงไม่ได้เร็วนะครับคือกลุ่ม property เองต้องลุ้นเรื่องตัวลงทุนภาครัฐกับเอกชนให้มาตอบรับกันด้วยสิ่งสำคัญคือเอกชนต้องรอดูสัญญาณภาครัฐที่เร่งด่วนรัฐบาลยังพยายามใช้เงินเยอะนะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับโปรเซสยังค่อยเป็นค่อยไปแต่โดยรวมก็ต้องบอกว่าเราไม่เคยเห็นการลงทุนภาครัฐที่เยอะนะครับรวดเร็วขนาดนี้มาก่อนละนะครับที่เรียกว่าเรื่องการเบิกจ่ายนั่นแหละเป็นโจทย์ที่เงินทำยังไม่ค่อยสะพัดเท่าไหร่ก็ค่อยๆดูนะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสอยู่สำหรับตัว PSPSH ครับผมค่ะก็รับประมาณตรงนี้แล้วก็แนวต้าน23บาทแล้วก็24บาท50เนาะครับผมค่ะFN Fly Now ยังไม่มีค่ะครับ FN นะครับก็ขึ้นไป9บาท50แล้วก็ย่อลงมาครับก็จริงๆกำไรไตรมาสที่ผ่านมาถือว่ามันอาจจะต่ำกว่าความคาดหวังของตัวนักทุนไปพอสมควรนะครับแต่ถามว่าบริษัทเป็นบริษัทที่โอเคไหมจริงผมมองโอเคนะครับในแง่ตัวโครงสร้างรายได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าโจทย์ของการขยายสาขานี่แหละสำคัญนะครับบางทีเราจะเห็นว่าชั้นแรกของการตั้งไฟนอลเนี่ยมันจะมีอินโนเวชันหรือการปรับเปลี่ยนโลเคชันกันยังไงบ้างเพราะว่าภาพที่เราเห็นก็คือปกติจะไปในส่วนตัวจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวครับที่มีทราฟฟิกเยอะที่เห็นก็มีหัวหินพัทยาแล้วก็เลยไปทางฝั่งสระบุรีใช่ครับแล้วล่าสุดก็เพิ่งเปิดตัวที่อยุธยาไปครับซึ่งก็เป็นส่วนที่คนเยอะอยู่แล้วนะครับแต่คือถ้าเรามองจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับบางทีอาจมองภาพมาเห็นว่าตรงไหนจะเยอะอีกนะครับเพียงตัวนี้เป็นจุดของพูฟในเรื่องตัวความสามารถผู้บริหารพอสมควรครับพอมาดูแบบนี้ผมคิดว่าตรงนี้ราคามันค่อนข้างถูกนะ5บาท50แต่ว่าถ้ามองในเชิงพื้นฐานเราคิดว่าสมเหตุสมผลนะครับไม่มองแอคทีฟเกินไปก็แถวๆ7บาทเราพอคาดหวังได้ครับก็รับตรงนี้แล้วก็ต้านประมาณ7บาทใช่ครับค่ะอยากเล่นรอบขึ้นไปนะครับค่ะอยากให้หลุดเท่าไหร่คะแนวรับก็จริงๆโลรอบนี้นะครับถ้าเราไปเก็งกำไรก็คือบริเวณ5บาท40แต่คนที่ investing เนี่ยจริงๆราคาหุ้นที่มันย่อลงมาต่ำกว่าบริเวณ6บาทเนี่ยเป็นจุดที่การซื้อเพื่อการลงทุนได้นะครับจริงๆผมคิดว่าไซเคิลของตัวธุรกิจแบบนี้ยังเติบโตระยะกลางยาวได้เพียงแต่ว่าภาพกราฟเนี่ยบอกสำหรับคนเล่นรอบครับค่ะซูเปอร์ขอแนวต้านสงสัยคงจะกำไรแต่ไม่ได้บอกต้นทุนเอามองว่ากำไรแล้วกันต้านเท่าไหร่ดีคะตัวนี้ครับซูเปอร์earningออกมานะครับเติบโตโดดเด่นนะครับแล้วก็ภาพของตัวการแจกแบรนด์ก็เป็นคาตาลิสต์หนึ่งที่หนุนในตัวหุ้นเองนะครับน่าจะเป็นภาพการไซด์เวย์อัพต่อเนื่องผมบอกจุดถอยนะครับบาท59นะครับคือเล่นขึ้นแบบนี้ไม่ควรหลุดบาท59นะครับเป็นจุดในการล็อกโปรฟิตของเราข้างบนเนี่ยมันก็จะมีต้านแต่บาท70นะครับกับบาท80นะครับใครยังไม่มีก็ดูจุดที่ผมบอกแล้วแหละนะครับจุดถอยนะครับค่ะบาท59จุดถอยนะคะBetter World ไม่ใช่ BTWBTWell นะคะตอนนี้ก็บอกขอแนวต้านเหมือนกันแหมคนนี้เก่งจังเลยได้หุ้นตลอด BTW ก็จริงๆก็ต้องบอกว่ามันเบรกเทรนมาแล้วนะครับ3บาท60ก็เป็นการแกว่งขึ้นนะครับก็ใช้3บาท60เป็นการหลบของเราด้วยสำหรับการเก็งกำไรนะครับด้านบนนะครับก็จะมีที่บริเวณ3บาท76นะครับแล้วก็ถัดไปที่บริเวณ3บาท84ก่อนครับค่ะล็อกโปรฟิต3บาท60เนาะครับถามว่าจะเปลี่ยนจาก BBL ไปเป็น SCB ดีไหมไม่ได้บอกต้นทุน BBL กับ SCB ไม่ได้มีความแตกต่างในเชิงพื้นฐานยังมีนัยยะนะครับจุดเด่นคุณแบบก็ถ้ามองในเรื่องตัวแบงค์ที่มีความแข็งแรงนะครับเป็นเรื่องตัวฐานทุนนะครับคอนเซอร์วทีฟกว่าแล้วก็เติบโตค่อยๆโตเนี่ยBBL ก็จะค่อนข้างโดดเด่นนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองเศรษฐกิจมันจะพลิกกลับมาเร็วฟื้นตัวเร็วนะครับ SCB จะไปไวกว่านะครับเพราะฉะนั้นมองภาพไหนนะครับถ้ามองเศรษฐกิจไม่เร็วมากก็ BBL นะครับคือมองฟื้นตัวค่อยเป็นไปถ้าเกิดมองว่าเอ้ย SCB น่าสนใจรับกระแสเศรษฐกิจน่าจะพลิกอัพขึ้นมานะครับแต่ถ้าถามผมจริงๆผมว่ามันเท่าๆกันเลยสองตัวไม่ได้มีความแตกต่างถ้างั้นก็ถ้าไม่จริงก็ไม่สวิตก็ได้ไม่ต้องสวิตก็ได้ครับผมไม่ได้แตกต่างกันครับค่ะทัสโก้ต้นทุน25บาทค่ะตอนนี้23บาทครับทัสโก้นี่ก็ต
จริงๆหุ้นก็พยายามเลี้ยงตัวนะครับเพียงแต่ว่าก็บอกมาถือว่าดีนะครับแต่หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นลักษณะที่เล่นกับความคาดหวังนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการประเมินเอาลุกเอิร์นนิ่งล่วงหน้าไปพอสมควรนะครับโดยรวมคือถ้าเป็นภาพแบบนี้แล้วก็ยังไม่กลับมานะครับยืนเหนือบริเวณแนวต้านดาวเซนไลน์ก็แถว 24.3 นะครับกับบริเวณแนวต้าน 25.75 เนี่ยนะครับจริงๆคิดว่าอินไฟว่าตัว earning Q 2 อาจจะไม่ค่อยดีนะครับคือหุ้นผมว่าเป็นหุ้นที่มีรอบของมันนะครับแค่ตรงนี้เนี่ยเราจะยังไม่เข้าไปยุ่งนะครับต้นทุน25บาทนี่แหละค่ะครับในภาพตัวเชิงพื้นฐานเนี่ยเราจะยังไม่เข้าไปยุ่งเราจะรอดูสัญญาณของตัวภาพเชิงเทคนิคก่อนนะครับถ้างั้นต้นทุน25บาทถัวซื้อเพิ่มได้ไหมคือถ้าไปถัวเนี่ยนั่นหมายความว่าเรามองว่า22เป็นแนวรับนะครับถ้าจะไปถัวก็คือเข้าไปได้นะก้อนใหม่ให้ดู22เป็นแนวรับถ้าลุ้น22เราต้องออกนะครับประมาณบาทนึงแล้วก็การกลับไปเนี่ยก็ต้องไปลุ้นเบรกบริเวณที่ผมบอกนะครับทีละระดับ 24.3 กับ 25.75 ใช่ครับต่อมานะคะบิวตี้บอกว่าไม่ได้บอกต้นทุนแต่จะผ่าน11บาทไหมก็จะผ่านนะครับบิวตี้กำไรออกมาค่อนข้างดีแต่หุ้นโดนเทคมาแรงแล้วก็เป็นรีเวอร์ซัลกลับมาเลยจริงๆเนี่ยนิดเดียวเองนะครับแถว11บาท20เบรกได้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสกลับไปที่12บาทอีกรอบนึงแล้วค่ะนะครับเพียงแต่ว่าหุ้นค้าปลีกนะครับที่กำไรดีต่อเนื่องแล้วก็ PE ค่อนข้างสูงเนี่ยเราต้องค่อยๆตามต่อนะครับว่าผลประกอบการจะโตต่อเนื่องสูงๆตามความคาดหวังได้หรือไม่เพราะมันเป็นหุ้นที่คาดหวังกับโกรทเยอะนะครับคือต้องโตไตรมาสละมันเกิน 30% ครับเนี่ย11 บาทละครับชนอยู่ TACC อ๋อค่ะอันนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้6บาท15โหลงขนาดนี้คือ earning ออกมาไม่ค่อยดีนะนะครับแล้วก็เลยเป็นภาพการปรับฐานรุนแรงคืออย่างนึงต้องยอมรับก่อนนะครับคนที่เล่นคอนซัมชันเนี่ยจะเข้าใจภาพนึงว่าคอนซัมชันครึ่งปีแรกมันไม่ค่อยดีนะครับมันจะไปดีครึ่งปีหลังนะครับเราโดนบรรยากาศเรื่องการบริโภคการลงทุนที่มันไม่สะพัดด้วยคือมัน2ส่วนที่มันดรอปไปตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมนะครับที่เราโดนบรรยากาศในประเทศเนี่ยเรามอง2ส่วนด้วยกันบรรยากาศการบริโภคไม่มีนะครับบรรยากาศของการลงทุนไม่มีนั่นหมายความว่ารายได้ของตัวประชาชนภาคครัวเรือนนะครับมันไม่สะพัดนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยมันเลยเป็นธีมหลักที่เรานะครับโนราคัตันสินแนะนำเทคโปรฟิตในช่วง Q1 เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เราจะมาซื้อตอนไหนก็ซื้อตอนนี้ครับ Q2 ค่ะพอเราคิดว่า earning Q1 มันจะไม่ค่อยดีโอเคนะครับเพราะฉะนั้นลงมาแบบนี้ผมแนะนำซื้อครับแถว6บาทนะครับ6บาทกลับตัวไปเนี่ย7 บาท 7.50 บาทคาดหวังได้นะครับก็จะเล่นรอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคนที่มองเทคนิคประกอบนะครับกลัวเอ๊ะถ้ามันหลุดตรงไหนจะหลบดีนะครับมันจะมีแนวรับ5.70 บาทกับ5.50 บาทที่ไม่ควรย่อหลุดครับโอเคค่ะก็รับประมาณ6บาทนะคะครับยูเลก้าต้นทุน1.21 บาทตอนนี้1.09 บาทเป็นหุ้นที่ผมไม่ค่อยได้ขี่อะไรครับผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นอะไรโอเคนะครับมาดูภาพเชิงเทคนิคแล้วกันนะครับก็บาทหนึ่งนะครับเป็นฐานที่กำลังเลี้ยงตัวอยู่ก็เป็นจุด stop loss นะครับจริงบาทหนึ่งนี่ก็คือเกือบ 9% นะค่ะนะครับจุดลงการดีดตัวเนี่ยนะครับถ้าจะลงทุนถ้าจะไปเก็งกำไรเนี่ยก็คือมองบาท20กับบาท30แต่ผมบอกนิดนึงว่าภาพเทคนิคไม่ให้สวยนะครับคือท่านี้ผมคิดว่าอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งเลยรอดูก่อนแล้วโอ้โหเขาต้นทุนต้นทุนอยู่แนวต้านเลยอ่ะบาท21เลยอ่ะครับคืออย่างเงี้ยถ้ามันหลุดออกมาอีกรอบนึงมันจะค่อนข้างแรงนะครับก็อยู่เฉยดีกว่าครับอย่าไปยุ่งเลยครับแล้วถ้ามีต้นทุนอยู่ควรจะออกไหมคะหรือว่ายังไงดีนะครับดูเลยตั้งบาท21นะครับคือถ้าเรามีอยู่เนี่ยเราต้องลุ้นกลับมายืนเหนือ 1.14 ก่อนนะครับค่ะแล้วก็ถ้า 1.14 ขึ้นมาได้เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสละกลับไปที่ทุนเราคือตอนนี้ดูก่อนก็ได้ครับผมบอกภาพนี้แล้วกันถ้าเราจะเป็นกลับตัวแล้วก็ปลอดภัยนะคือต้องไม่หลุด 1.04 ถ้า 1.04 เนี่ยหลุดคือขึ้นมาแบบนี้แล้วหลุด 1.04 อาจจะต้องใหม่กลับมาบ้างนะที่ถือบาท20นะครับค่ะคุณผู้ชม BDMS ถามแล้วนะคะก็คุณผู้ชมบอกว่าต้นทุนอยู่ที่23.60 บาทจะรับเพิ่มได้ไหมก็มีคุณผู้ชมถามเหมือนกันก็ซื้อประมาณ18 บาท 19 บาทนะคะคแล้วก็ปีนี้อยู่22ครับค่ะ22 บาทแล้วก็ถัดไป27 บาทนะคะAOT ต้นทุน42.59 บาทค่ะตอนนี้42 บาทถ้วนครับ AOT นะครับจริงๆท่องเที่ยวเนี่ยจะดีขึ้นมากๆครึ่งหลังปีนี้แรงส่งดีคือท่องเที่ยวจีนมาเร็ว
นะครับเป็นท่องเที่ยวโรงแรมดีเปิดผิดอ่ะต่อค่ะครับผมก็ขึ้นแบบนี้ถ้าใครบอกอยากได้จุดล็อกโปรฟิตนะฮะแล้วล็อกโปรฟิตก็20 บาท 70ก็ขออภัยนะ40 บาท 70ไม่ควรย่อหลุดครับ40 บาท 70ไม่ให้ย่อหลุดนะคะแต่เราน่าจะอยู่ที่ผมไม่แน่ใจ42 หรือ 44ผมขอดูแป๊บนึงก่อนนะครับตัวคือต้นทุนตั้ง42.59นะครับตัว AMT Nora นะครับซึ่งเป็น Regional เองเนี่ยนะครับเขาวางมูลค่าพื้นฐานที่โอ้สูงครับจำผิดเนี่ย 47.8 ครับอืมไปต่อได้ครับนี่ไปต่อก็คือถือลงทุนได้ครับผมค่ะMM มัดแมนรับได้ไหมคะ MM เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นหุ้นที่นักทุนหลายๆคนจะชอบมาหาจังหวะในการเล่นรอบกันครับมันจะคล้ายกับพวกAU นะครับ After U คือช่วงระหว่างก่อนรายงานงบเนี่ยคุณสามารถเก็งกำไรได้เพราะมันเป็นหุ้นที่มันจะมี expect ในเรื่องตัว growth ค่อนข้างเยอะนะเพราะ PE ของตัว value มันเนี่ยมัน trade premium กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพแบบนี้เราก็จะรู้ว่าเราไปเล่นหรือไปเล่นไม่ลองถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆนะครับโอเคนะครับ MM ขึ้นมา5.5 บาทเก็งกำไรได้มั้ยเก็งได้ครับดู5.20 บาทกับ 5.50 บาทเป็นจุดในการเก็งกำไร 10% เลยนะครับอัพไซด์ข้างบนส่วนจริงๆจุดถอยเราลิมิตมากครับในแง่ของการวางกลยุทธ์เราอยู่ที่ 4.96 หลุดเราสต็อปแล้วเลยครับโอเค 4.96 ถอยนะคะครับครับ K Bank ต้นทุน172 บาทค่ะตอนนี้186 บาทครับก็ขึ้นต่อครับขึ้นไปนะครับเดี๋ยวอีกนิดเดียวครับแถว 188.5 นะครับเบรกได้เนี่ยเรามองไป196ได้เลยครับโอ้ถือต่อนะPM ตัวนี้ช่วยวิเคราะห์น่าสนใจไหมครับทั้งพื้นฐานแล้วก็เทคนิค PM คือ Premium Marketing ใช่ค่ะตอนนี้ 9.90 บาทอยากจะเข้าไปซื้อได้ไหมครับก็ต้องบอกเพียงพื้นฐานก่อนบริษัทหลักทรัพย์นูนรับประกันไม่ได้ cover ครับก็จริงๆก็เป็นหุ้นที่โตตามการบริโภคภายในประเทศนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเทรนด์ของการบริโภคในประเทศน่าจะดีขึ้นในQ2 Q3 Q4นะครับแล้วก็ถ้าจะดีจริงๆนะครับเรารู้ดีว่ารัฐบาลที่เกิดจากการเลือกตั้งเนี่ยชอบกระตุ้นตัว C นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโปรเซสการเลือกตั้งเมื่อไหร่พวกหุ้นการบริโภคมันจะแรลลี่กันนะครับงั้นแบบนี้ก็คือพอไปเล่นได้นะครับพวกหุ้นเป็นการยกขึ้นมาแล้วนักทุนนะครับ9.40 บาทคือจุดถอยนะครับถ้าซื้อต่ำกว่า10 บาทส่วนนักเล่นรอบนะครับเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับให้ดู9.70 บาทครับค่ะโอเคLIT list it เข้าได้ไหมคะตอนนี้11.80 บาท list it ตอนนี้กำลังมีการเก็งกำไรกันค่อนข้างร้อนแรงเห็นว่าพวกมีกลุ่ม leasing เนี่ยเป็นทีมที่คนเล่นกันเลยนะครับถือว่าตลาดมี expectation เชิงบวกกันค่อนข้างเยอะนะครับสลับกันมาขึ้นเป็นรายตัวเลยก็จริงๆสามารถเล่นได้นะแต่ว่าให้ดูนิดนึง11.40 บาทนะครับพอเราเปรียบต้นทุนประมาณสักเกือบๆจะ 20% ละนั่นน่ะสิเขาขึ้นมาเยอะแล้วแนวต้านเท่าไหร่อะคะแนวต้านเนี่ยกำลังทดสอบอยู่ครับ12 บาทนะครับคือถ้าเบรกได้ก็คงต้องใช้ตัวฟรีโบเบื้องต้นนะครับในการโปรเจคชันขึ้นไปก็จะมีแนวต้านถัดไปนะครับที่บริเวณ12.80 บาทครับโอเคต่อมานะคะ BA ค่ะสายการบินบางกอกแอร์เวย์ต้นทุน21.60 บาทถัวได้ไหมคะตอนนี้19.30 บาท BA ก็คงต้องรอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยังมีเรื่องตัวภาระค่าใช้จ่ายนะครับของตัวต้นทุนน้ำมันอยู่นะครับเพราะเห็นว่าเขามีการเพิ่มภาษีน้ำมันในช่วงที่ผ่านมานะครับกว่าตอนนี้จะเป็นฐานได้เนี่ยผมว่าทั้งปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณเองเนี่ยถ้าจะเริ่มฟื้นตัวแบบน่าสนใจก็คือ Q3 Q4 แล้วค่ะครับก็อาจจะรอทัมมิ่งก่อนค่อยซื้อนะครับผมรอสักประมาณเข้าๆเดือน7เดือน8นะครับค่อยเริ่มสะสมรอบใหม่ครับค่ะแล้วเราคือต้นทุน21.60 บาทควรจะยังไงดีคะ21.60 บาทจริงๆผมคิดว่าคือมันติดแล้วแล้วมาคัดตรงนี้มันคงไม่ใช่จุดคัดนะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยมันกำลังทดสอบจุดต่ำสุดตลอดการเขานะครับตลอดการด้วยเท่าๆ19.30 บาทเนี่ยนะครับกำลังเทสอยู่เนี่ยนะครับก็คือถ้ามันหลุดตรงนี้มันจะมีแรงกระแทกบ้างแต่ว่าคือมันยังไม่ใช่โซนในการลดความเสี่ยงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณตรงนั้นเองเนี่ยจุดลดความเสี่ยงเราต้องดูตั้งแต่บริเวณ20.30 บาทที่หลุดออกมาแล้วเพราะตรงนี้เองมันเป็นจุดที่อยากจะกระแทกแล้วดึงกลับได้เหมือนกันนะครับเพราะหุ้นเองก็จะมี value ของเขาแต่ว่าถ้าถามว่าภาพเอาลุกเชิงพื้นฐานมันดีหรือยังก็ยังไม่ได้โดดเด่นมากก็รอนิดนึงครับงั้นต้องรอไปก่อนเนาะครับไอเน็ต
ต้นทุน4.20 บาทค่ะตอนนี้3.96 บาทขอแนวโน้มไอเน็ตนะครับก็จริงๆกำลังโค้งนะนะครับโค้งบางๆนะครับให้ดูแนวรับ 3.84 เป็นจุดถอยไว้นะครับกลับตัวเนี่ยดูทีละระดับนะครับ4.04 บาทก่อนนะครับเบรกใกล้ก็ดูที่บริเวณ4.22 บาทค่ะครับโอเคอ่ะ3.84ถอยนะคะไทยออยเข้าได้ไหมคะตอนนี้76.75 บาทตังนะครับไทยออยนะครับก็จริงๆกลุ่มปิโตรเลียมก็เล่นได้นะครับภาพราคาน้ำมันขึ้นก็คงขึ้นกันมาเกือบหมดนะครับก็แต่ว่าเป็นลักษณะการเทรดดิ้งนะนะครับสำหรับตัวไทยออยมูลค่าพื้นฐานที่โนมูระให้ไว้นะครับแฟนน่าจะแถวๆนี้นะนะครับตอนนี้72นะครับอีก5บาทค่ะนะครับ82ครับอีก5บาทครับโอเคครับAMC เข้าได้ไหมคะ AMC นะครับก็กลุ่มเหล็กนะนะครับค่ะกลุ่มเหล็กก็เดี๋ยวนะขอดูภาพแพทเทิร์นที่นี่ประกอบนิดนึงโอเคนะครับจริงๆแถวนี้พอเข้าไปเก็งกำไรได้ค่ะเราใช้คนที่เล่นลงทุนนะครับให้ใช้200วัน 3.64 นะครับเป็นจุดในการถอยโอเคนะครับอาจจะไม่เหมาะสำหรับนักเก็งกำไรนะนะครับเพราะว่าฟอร์มของการสร้างตัวยังไม่ได้เร็วค่ะครับก็ต้านถัดไปอยู่ที่เรียน4.20 บาทแล้วก็4.44 บาท4.20 บาทกับ4.44 บาทบิวตี้อีกหนึ่งตัวเมื่อกี้เราถามกันแล้วขอย้ำอีกครั้งนึงค่ะว่าถ้ายังไม่มีเนี่ยตอนนี้11 บาทรับได้ไหมคะก็พอได้ครับก็เล่นไป12ก่อนครับบิวตี้ครับผมโอเคก็รับตรงนี้แล้วก็แนวต้าน12เนาะจริงบิวตี้คาร์มาดแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับยังจะฟื้นขึ้นมารอบใหม่ทั้งหมดครับค่ะอีกสักตัวเซนเทลเซนเทลต้นทุน37.80 บาทถือต่อได้ไหมคะเซนเทลก็ถือได้นะครับก็ถือลงทุนจริงผมก็ชื่นชอบพวกกลุ่มท่องเที่ยวอยู่แต่ว่าถ้าเกิดถามว่าเป็นเบสิกของโนวัฒนศิลป์เนี่ยคืออะไรจะเป็นเอราวัณกับมินสองตัวนะครับที่จากจุดนี้ไปโรงแรมผมว่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่เราทราบมันดีว่า Q2 มันไม่ใช่ซีซันนอลของเขานะครับยันหุ้นมันเลยเป็นเทคแรงแต่ว่าเนี่ยมันลงมาสร้างฐานแล้วหลังจากนี้เองเนี่ยจะค่อยๆยกระดับขึ้นไปอย่างนี้ก็ซื้อปีปลายปีค่ะซื้อเพิ่มได้นะคะเซนเทลเนี่ยซื้อได้ครับซื้อได้เลยซื้อเพิ่มไปนะคะแล้วก็แนวต้านนี่จะอยู่ประมาณเท่าไหร่คะตัวเซนเทลครับอันนี้3.475ก็จะมีที่บริเวณ35.75ก่อนนะครับแล้วก็36.5ครับแนวรับก็ใส่4 บาทเป็นฐานนะครับที่มีควรย่อหลุดครับโอเคครับไหนๆก็เอราวัณเมื่อกี้บอกว่าชอบตัวนี้มากกว่ารับเท่าไหร่คะตรงนี้แหละครับแถวๆ3.60 บาทถึง4.50 บาทเป็นจุดในการซื้อนะครับเอราวัณปีนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่ราคาหุ้นจะสูงกว่า5.30 บาทค่ะซึ่งเป็นไฮของปีที่แล้วนะครับอยากให้จับตาดูแล้วก็มูลค่าพื้นฐานรอให้ไว้ที่6.30 บาทคือทามมิ่งของ Q4 Q1 ปีเนี้ยของ Q4 ปี17กับ Q1 ของปี18เนี่ยจับตาดูเลยครับภาพตัว earning จะออกมาค่อนข้างดีค่ะตัวสุดท้ายละEarth ค่ะขอแนวต้านไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร่อ่ะไม่บอกอีกละแล้วดูราคาสิสงสัยต้นทุนเขาคงต่ำกว่านี้มั้งครับก็ให้ดูไว้ตรงที่2.20 บาทไม่ควรหลุดถ้าหลุดคือหลบออกมาเลยครับโอเค2.20 บาทไม่ควรหลุดแล้วแนวต้านเท่าไหร่คะตัวเอิร์ธนะครับค่ะปั๊บนึงครับวันก่อนไปไฮ2.52 บาทก็จะมีแนวต้านที่เรียน2.40 บาทก่อนนะครับผ่านได้ก็แถว2.50 บาทค่ะโอเคหมดแล้วทุกตัววันนี้ครบเลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณเอ็ดนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนะคะที่วันนี้มาให้คำตอบกับพวกเราแบบทุกคนเลยไม่เหลือแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเอ็ดค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้เซตอินเด็กซ์นั้นก็ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้ 1,549.25 จุดนะคะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นไป 3.37 จุดนะหรือว่า 0.22% ขอให้วันนี้เป็นวันศุกร์ที่สดใสสำหรับทุกท่านนะคะหมดเวลาลงแล้วแล้วก็วันอาทิตย์ใครที่โรงเรียนเจอกันนะคะที่สุขสเตชัน10 โมงจนถึง4 โมงครึ่ง4 โมงเย็นนะ4 โมงครึ่ง10 โมงเช้าถึง4 โมงครึ่งนะคะก็มาดูกันแหละมาดูกลยุทธ์กันมาทำให้พอร์ตของเรามีกำไรด้วยเครื่องมือใหม่เครื่องมือเพิ่มเติมนะคะจากที่เราใช้กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น DW หรือว่าในส่วนของตัวบล็อกเทรดก็ตามนะคะเจอกันอย่าลืมนะแล้วก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่วันจันทร์
9:40 จนถึง10:40นะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac